New GPX DCT Limited แต่งโดยช่างโยชิสำนัก Piston Bike ที่มาโชว์ในงานเปิดตัว GPX DCT เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้มีรายละเอียดจะเต็มขนาดไหนเรามาเริ่มจากที่ชุดแฟริงและล้อสีเขียว Lemon Limited ชุดแฟริงเป็นคาร์บอนแท้ของ Cross Racing ของอิตาลีลายชัดตามมาด้วยกระจกแต่งไลโซมาพร้อมขายึดชิลหน้าแต่ง Cross Racing ของอิตาลีพร้อมขายึดอีกเช่นกันท้ายสั้น DNA Performance มีไฟ2ป้ายปั๊มเบรกเป็นของ RCB Black ทั้งซ้ายและขวาเป็นกระปุกลอยถัดมาที่ชุดสายถักเป็นชุดสายถักเทพของ Cross Racing ของอิตาลีระบบ Full ABS กรองเป็นกรองแต่งซิ่งของ Piston Bike Less แท้ถัดมาที่เบาะกันบ้างเบาะเป็นเบาะสปอร์ตของหน่อย Racing Carbon เดินได้ด้วยสีเลมอนส่วนล้อลัดด้วยยาง Pirelli Rosso Scooter ทั้งหน้าและหลังโชคหลังเป็น GTX YSS Sub Tank ที่สามารถปรับความนุ่มและหนึบได้พร้อมฟิล์มแรปเลมอนที่ไฟหน้าสวัสดีครับผมจิมมี่748นะครับก็เราได้รับการตกแต่งรถคันนี้ไปนะครับกับเจ้า GPX DCT นะครับก็คันนี้ผ่านการตกแต่งเป็นงานคอลแลบระหว่างจิมมี่748กับ i Auto Scooter Shop นะครับก็เท่าที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็จะเป็นแนวสไตล์สปอร์ตเรซซิ่งแบบหรูหราเลยนะเพราะว่างบประมาณที่เราอัดลงไปเนี่ยมากกว่า 300,000นะครับเกือบ 350,000 เนี่ยเดี๋ยวจะพามาดูครับว่าของแต่งที่ยัดเข้าไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูชุดบนก่อนแล้วกันนะครับตัวชุดบนเนี่ยนะครับถ้าจะเห็นเนี่ยชุดตุ๊กตาเซตเนี่ยชุดเซตของแฮนเนี่ยทั้งหมดนะครับจะเป็นของปิรันย่าตัวกระปุกน้ำมันนะครับเป็นของคามูอินะครับแล้วก็ใส่ตัวปลอกเร่งนะครับของโดมิโนนะครับอันนี้ชุดบนประมาณนี้นะครับชุดหน้านะครับชุดชิลตรงนี้นะครับเราได้ทำการปริ้นทีดีขึ้นมานะครับโดยสำนักอาชิมอเตอร์ไบค์นะครับก็ได้สรรสร้างในส่วนของชิลหน้าขาชิลแล้วก็ตัวเพียวเคปลาร์คาร์บอนตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนของพาร์ทคาร์บอนทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่เป็นคาร์บอนเนี่ยก็จะเป็นของอาชิทำให้มานะครับแล้วก็ที่ตัวล้อครับตัวนี้ค่อนข้างพิเศษนะครับจะเป็นล้อฟอร์ดนะครับเป็นล้อฟอร์ดจากแบรนด์มารุเฟสตอรี่นะครับตัวนี้เป็นขอบ13ใส่ตัวดุมเนี่ยของคามูอิที่ฝั่งนี้นะครับเราจะเห็นว่าเราใส่ปั๊มนะครับตัวเบมโบ้ซีพอร์ตนะครับตัวนี้เราเรียกว่าหูชิดเรซซิ่งนะครับเป็น CNC นะแล้วก็จานดิสเบรกจากคามูอินะครับพร้อมกับการรัดยางด้วย Pirelli Rosso Scooter ส่วนด้านหลังนะครับทางด้านซ้ายนะครับดูแท้งก่อนนะครับแท้งเคสคัฟเวอร์เนี่ยด้านหน้าเนี่ยตัวสีเงินเงินเนี่ยจะเป็นของJS เป็นแบรนด์จากไต้หวันนะเป็นของแต่งของพวก Lambetta Vespa นะครับแล้วก็ตัวครอบแข้งหลังนะครับจะเป็นของ Sirioni ด้านในยังไม่จบนะครับด้านในตู้ปลาเนี่ยเป็นชามแต่งนะครับจาก Livorno นะครับก็จะมีทั้งชามหน้าและชามหลังนะครับตัวชามหลังจะเป็นคัดแห้งนะครับจะมีเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเหมือนรถแบรนด์อิตาลีเลยนะครับส่วนกองนะครับจะเป็นของ Takegawa ตัวโช๊คเนี่ยนะครับตัวนี้ค่อนข้างพิเศษครับใช้เป็นโชคของเออรินSO 349นะครับก็ตัว Giorno นะครับเบิก2ตัวยัดเข้าไปนะครับที่ปั๊มหลังนะครับก็จะเป็น Bembo CNC 2พอร์ตนะครับที่บ้านเราเรียกกันว่าด้วงนั่นแหละนะครับแล้วก็เป็นจานคามูอินะครับเรามาดูกันที่ตัวท่อนะครับตัวนี้เป็นท่อจากบีดเจแปนนะครับเป็นของรถบิ๊กไบค์นะครับตัว ZX10 ฝาปั๊มน้ำสีดำตัวนี้เป็นของ BGM นะครับจากเยอรมนีพร้อมกับตัวฝาปิดน้ำมันเครื่องนะครับจะเป็นของ Level 10นะครับส่วนสวิมอาร์มแต่งนะครับจะเป็น CNC จากคามูอิเบาะตัวนี้ก็ได้มีการปาดแล้วก็ระเบิดไปนะครับตัวนี้จากร้าน88 Product ครับต้นประมาณนี้และนี่ก็คือตัวแต่งสุดลิมิเต็ดที่เราเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนได้เอามาให้ชมจากงานเปิดตัว GPX DCT ครั้งหน้ามีรุ่นไหนน่าสนใจอีกเดี๋ยวเราเจอกัน